สวัสดีครับศิลวิทย์ Channel นะครับผมวันนี้จะมารีวิวนะครับนำเสนอขาย Land Rover นะครับ Discovery 1นะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบๆ รถก่อนนะครับแล้วก็จะมาบอกรายละเอียดรถนะครับเสียงอาจจะดังรบกวนนิดนึงนะครับแถวนี้โอเครายละเอียดนะครับก็รถเป็นสีเหลืองนะครับทำมาเป็นตัวนี้เรียกว่าสีระเบิดนะครับจะผิวแบบโดยใกล้นะครับคล้ายเปลือกส้มนะครับก็จะทน100ขีดข่วนได้ดีนะครับจะออกด้านๆนิดนึงอันนี้สำหรับลุยสำหรับสายลุยนะครับเข้าป่าเข้าอะไรเจอกิ่งไม้หรือว่าอะไรเงี้ยครับก็จะช่วยลดรอยขีดข่วนได้ดีเลยนะครับแต่งด้วยสติ๊กเกอร์นะครับเป็นทีมแข่งนะครับอันนี้ก็รายละเอียดนะครับก็สีก็บอกไปแล้วก็จะเป็นฟิล์มนะครับอันนี้ฟิล์มติดมาใหม่เลยนะครับรอบคันนะครับทั้ง4ด้านก็มีสน็อกเกิลนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับต่อสน็อกเกิลนะครับผมสำหรับลุยนะครับน้ำลึกโอเคมีอะไรอีกก็จะมีด้านหน้านะครับเป็นกันชนนะครับเหล็กนะครับแข็งแรงทนทานนะครับตัวนี้มาพร้อมกับวินหน้านะครับผมนี่นะครับวินหน้าพร้อมลุยเลยครับอันนี้ส่วนด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็มีทูบาร์นะครับสำหรับลากนะครับลากรถบ้านรถแคมป์ลากเรือนะครับได้หมดนะครับพร้อมไว้ให้แล้วนะครับตอนนี้มีที่เปิดขวดเบียร์ให้ด้วยก็ภายนอกก็จะประมาณนี้ครับผมต่อไปเป็นภายในนะครับภายในนะครับก็จะประมาณนี้เป็นเบาะหนังนะครับพุ่มใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับแดชบอร์ดหน้านะครับดูดีอยู่นะครับมีเกจ2ตัวนะครับตัวซ้ายจะเป็นวัดบูสต์นะครับเทอร์โบนะครับแล้วก็ตัวขวาเป็นวัดเทมน้ำนะครับอุณหภูมิน้ำมีที่ยึดโทรศัพท์ให้พร้อมนะครับระบบไฟต่างๆใช้ได้หมดนะครับผมนี่เบาะด้านหน้าดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เบาะหนังประมาณนี้นะครับพื้นก็ปูเป็นหนังหมดทั้งคันนะครับด้านหลังนะครับเบาะเสริมอะไรยังอยู่ครบนะครับซ้ายขวาประมาณนี้ต่อไปเป็นเครื่องนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องนะครับขออนุญาตเปิดเครื่องสักครู่นะครับครับผมมาต่อกันที่เครื่องนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับ 1KZ นะครับ 3000cc นะครับตัวนี้มีเทอร์โบนะครับเป็นเครื่องที่นิยมวางกันในแลนด์นะครับให้กำลังสูงนะครับผมแล้วก็ประสิทธิภาพสูงชนกับเกียร์พาโดนะครับอันนี้ออกขวาก็คือใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องยังสดดีอยู่มากนะครับฟีต่างๆยังอยู่ครบเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ฟังเสียงกันนะครับผม
รีสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับเสียงเครื่องสมบูรณ์นะครับเดินนิ่มดีนะครับต่อภายในอีกนิดนึงนะครับก็เมื่อกี้ลืมแอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นมีเครื่องเสียงนะครับมีเพลงฟังนะครับภายในโอเคประมาณนี้มาต่อกันที่ช่วงล่างนะครับผมช่วงล่างตัวนี้เป็นคานนะครับของ Land Disco นะครับระบบรองรับคอยสปริงนะครับเป็นคานนะครับสปริงไอรอนแมนนะครับหน้าหลังนะครับ4ต้นนะครับเป็นดิสเบรก4ล้อแล้วนะครับตัวนี้สมรรถนะสูงโอเคล้อเป็นล้อกระทะสำหรับแลนด์โรเวอร์โดยเฉพาะนะครับยางก็ไซส์265นะครับ75 R16 นะครับดอกยางก็เหลือเต็มเต็มนะครับยางปีใหม่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับคอยสปริงไอรอนแมนนะครับก็พ่นการสนิมให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้พร้อมลุยเลยครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับที่ยังไม่ได้พูดถึงก็จะมีแหลกหลังคานะครับตัวนี้มีแหลกหลังคา2ชั้นนะครับแล้วก็มีเต็นท์นะครับเป็นรูฟท็อปเต็นท์นะครับแบบว่าหลังแข็งนะครับตัวนี้กางด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับกางง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวการกางเต็นท์หลังคาให้ดูนะครับให้ชมนะครับก็ต่อไปเดี๋ยวจะลองกางเต็นท์นะครับให้ดูนะครับผมก็กางเต็นท์แล้วก็จะประมาณนี้นะครับเต็นท์ก็กางง่ายเป็นรูปทรงนี้มีบันไดให้ด้วยนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมคันนี้ผมขอเสนอนะครับราคานะครับอยู่ที่ 365,000 บาทนะครับราคาไม่รวมเต็นท์หลังคานะครับถือว่าคุ้มๆเลยครับราคานี้ก็สำหรับสายลุยสายแคมป์นะครับคันนี้เหมาะนะครับอาวุธครบทุกอย่างนะครับผมถ้าจะรับเต็นท์หลังคาไปด้วยนะครับก็ทั้งหมดนี้400,000 บาทนะครับอุปกรณ์ฟังก์ชันครบหมดนะครับคันนี้ก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์088ครับ280-8645นะครับก็เบอร์สิริวิชแนลนะครับโทรเข้ามาดูได้นะครับมาลองมาดูรถได้นะครับอยู่วังน้อยอยุธยานะครับคันนี้
็ฝากกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆมารีวิวมานำเสนอรถใหม่ๆให้เพื่อนๆพี่ๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับมีรถใหม่ก็จะนำมานำเสนอมารีวิวแบบชัดๆแบบนี้เลยนะครับก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนจากไปขอฝากเพจนิดนึงครับสำหรับรูปและรายละเอียดนะครับไปที่เพจนะครับ Facebook พิมพ์คำว่ายากาลาดนะครับ YAH นะครับวักนะครับ GARAGE นะครับก็จะมีรูปและรายละเอียดลงให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมอีกนะครับผมก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ